ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างตั้มคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับตั้มซ่าจะพาไปรู้จักหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่จะมาบอกเขาว่าหนังเรื่องนี้ชอบมากเลยและอย่างหนังเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นหนังที่เป็นกำลังใจแล้วก็เป็นพลังในการแต่งเพลงของเขาด้วยเขาเป็นศิลปินอยากรู้อย่างนักร้องในช่วงของหนังติดใจสวัสดีครับในมานพิษณุนะครับผมนักติดใจนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยยกให้กับเรื่องนี้เลยครับผมออมโน้ตไปมัดนะครับผมก็จะเป็นหนังที่เกี่ยวกับดนตรีนี่แหละแต่ว่าจะฉากของเขาบรรยากาศเขาจะเป็นยุค70 60 70ประมาณนี้ครับ The other kids make fun of him because of how young he looks. One day you'll be cool. เรื่องราวก็จะประมาณเด็กวัยรุ่นคนนึงนะครับเด็กหนุ่มวัยรุ่นคนนึงได้รับภารกิจใหญ่จะต้องตามติดวงดนตรีร็อกซึ่งกำลังจะโด่งดังชื่อวง Seawater นะครับผมเก็บน้ำตาผู้จะมาเขียนเป็น cover story สำหรับนิยายสาร Rolling Stone นะครับผู้กับ Cameron Crowe เขาได้เรียกว่าออกแบบบรรยากาศหนังในยุค70 60 70ช่วงนี้ครับประมาณนี้ได้อย่างเรียกว่าพาเราย้อนไปแล้วก็มีดีเทลในเรื่องของเพลงที่เข้ามาแบบเสริมเรื่องเลยซึ่งส่วนตัวผมเป็นคนชอบฟังเพลงยุคนั้นอยู่แล้วตัวละครหลักๆก็คือตัวคุณกีตาร์ที่เป็นเหมือนเป็นพระเอกในเรื่องแล้วก็มีตะเขียนหนุ่มคนนี้ที่ติดตามตัวไว้แล้วก็แอบรักเคราสันหรือว่าเพนนี่เลนในเรื่องหลักๆก็คือชอบบรรยากาศหนังนั่นเองครับเวลาดูหนังเราก็จะได้บรรยากาศที่ร่วมกันก็ถ่ายทอดมาเราก็สามารถนึกถึงฉากหนังตรงนั้นแล้วก็มาบรรยายเป็นคำมาสามารถมาเป็นแต่งเป็นคำของเราเองได้มาต่อกับเก็ตความรู้กันบ้างวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปชมกันเลยไปกันเลยทำไมหนังในโรงภาพยนตร์บางเรื่องภาพกับจอหนังไม่พอดีกันสาเหตุที่บางครั้งดูแล้วภาพกับจอไม่พอดีกันก็เพราะว่าอัตราส่วนของภาพของหนังแต่ละเรื่องไม่เท่ากันยังไงล่ะคะโดยปกติแล้วอัตราส่วนภาพที่ฉายในโรงภาพยนตร์จะมี2แบบคือ 1.85:1และ 2.35:1 The jungle consumes everything. เพราะฉะนั้นเวลาฉายหนังทางห้องฉายจึงต้องคอยเปลี่ยนเลนและความกว้างของผ้าม่านให้ตรงกับความกว้างของหนังแต่เนื่องจากว่าแต่ละจอที่ฉายอาจจะฉายมากกว่า1เรื่องเช่นรอบบ่ายฉายเรื่องหนึ่งแต่รอบค่ำอาจฉายอีกเรื่องหนึ่งซึ่งอัตราส่วนของภาพไม่ตรงกันถ้าเกิดทางห้องฉายมาเปลี่ยนเลนไม่ทันก็อาจเกิดเหตุการณ์ภาพยื่นหรือล้นจอได้อย่างไรก็ตามปกติห้องฉายตามโรงภาพยนตร์จะมีการตั้งโปรแกรมเวลาฉายและตั้งเลนฉายไว้จึงไม่จำเป็นต้องดูแลเครื่องฉายตลอดเวลาค่ะแต่จะมีระบบตรวจสอบความถูกต้องจากคนฉายและเจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์แทนซึ่งจะต่างจากโรงภาพยนตร์สมัยก่อนที่เครื่องฉายเป็นแบบแมนนวลล้วนๆการร้อยฟิล์มเข้าไปที่เครื่องจะต้องทำแบบม้วนต่อม้วนค่ะพี่วีครับตั้มซ่าอยากรู้เหลือเกินว่ารู้ว่าคนที่ไม่เคยดู Star Trek เลยไม่เคยดูแม้แต่ภาคเดียวไม่เคยดู Star Wars ด้วยอ่ะโอเคแล้วคิดว่าภาคเนี้ยอยากจะไปดูโดยที่ไม่อยากไปดูย้อนหลังไปดูภาคเก่าๆดูยังไงให้รู้เรื่องตอบครับ วิธีการดู Star Trek โดยที่ไม่สนใจของเก่าคือพยายามคิดว่าพวกลูกเรือ Enterprise นะครับเป็นตัวแทนของพวกเราในการไปสำรวจขอบเขตโลกใหม่ๆไปใช้วิทยาศาสตร์ที่เรามีต้นทุนความรู้ทุกวันนี้เนี่ยไปแสวงหาสิ่งใหม่ๆอยู่นอกโลกติดตามพวกเขาไปว่าเขาจะเจออะไรบ้างมนุษยชาติอนาคตจะเป็นอย่างไรแค่นี้พอแล้วนะครับไม่ต้องไปกังวลว่าเราไม่รู้จักตัวละครเรื่องราวเป็นไงไม่สนใจแค่รู้ว่าเขาจะใช้ยาอวกาศลำนี้เนี่ยไปเจอสิ่งใหม่ๆได้ยังไงบ้างเอาง่ายๆคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยไปดูแล้วคุณจะเข้าใจเพราะว่า1คือมันจบในตอนอยู่แล้วถูกต้องและที่สำคัญถ้ากลัวว่าไม่รู้จักตัวละครอะไรไปเรียนรู้และรู้จักเขาใหม่ในภาคนี้ใช่ครับเพราะพุ่มกับเขาจะมีการปูให้รู้ว่าใครบุคลิกนิสัยเป็นยังไงไม่ยากครับเรื่อง Star Trek มันควรจะจบได้แล้วมั้ยภาคนี้ไม่ควรยังต่อได้เพราะว่ามันยังมีปฏิบัติภารกิจอีกเยอะมากลองคิดดูนะลูกเรือ Enterprise มีระยะเวลาการทำงาน5ปีในการผจญภัยอันนี้เพิ่งแบบว่าสร้างภาครีบูท1ไปรีบูท2ไปมันยังไปได้อีกเยอะอ่ะเชื่อว่า
ยังมีดวงดาวอีกมากมายให้พวกนี้ได้ไปเจอเชื่อมั่นพุ่มกลับหน่อยก็ลองคิดดูดิเหมือน Fast and Furious อ่ะกำลังภาค3อ่ะแบบคนกำลังจะเลิกดูแล้วอ่ะจู่ๆทำขึ้นมาดีภาค4 5 6ไปเรื่อยไม่สิ้นสุดแล้วอ่ะหมดเวลาหมดแล้วเหรอโอ้เสียดายจังความสนุกจบลงแล้วเอาไว้ว่าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทางช่อง7Cทุกวันจันทร์นะครับเที่ยงคืน40นาทีบางคนบอกว่ามันรอตั้งแต่5ทุ่มได้ไหมก็ได้ก็แล้วแต่ก็รอไปละกันหรือว่าจะไปเจอพวกเราก็ได้นะครับที่แฟนเพจนะครับแฟนเพจของรายการเรานะครับใครอยากจะออกเข้ามาคอมเมนต์นะครับพี่ตั้มทำไมหน้าเล็กจังเลยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข่าวสารข้อมูลหนังใหม่ๆพอวีข่าวสารข้อมูลใหม่ๆเป็นยังไงบ้างนะครับแฟนเพจรายการเรานอนดูหนังสำหรับวันนี้นะครับเวลาหมดแล้วผมวีครับตั้มซ่าครับผมแล้วเจอกันใหม่กับรายการนอนดูหนัง